โอ้โหดูใบไม้ใบกลมดิกเลยคือไม้อะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างนะใบใหญ่ฮะเนี่ยมือเปรียบเทียบมือหน้าเล็กเนี่ยก็ประมาณ2ฝ่ามือฮะนะเนี่ยใบกลมฮะแล้วก็ก้านกระดูกเขาออกสีแดงๆฮะแล้วก็ยอดที่เตรียมแทงใหม่ก็ออกสีแดงๆใครรู้จักบ้างช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้เลาะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลนะนาเล็กก็พามารู้จักกับไม้ที่ถือว่าแปลกนะที่เราไม่เคยรู้จักชื่อกันมานานละมาก่อนหน้านี้นาเล็กไม่รู้จักนาเล็กก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะเราไม่รู้จักแต่ว่านาเล็กลองไปเซิร์ชดูแล้วก็เอาภาพไปเปรียบเทียบใน Google ดูนะเขาบอกว่าต้นนี้คือต้นองุ่นทะเลหรือว่าครุฑทะเลนะชื่อภาษาอังกฤษว่าซีเกรฟหรือว่าซีไซเกรฟนะก็เป็นไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับไซใบสักเห็นไหมฮะใบครับเขาบอกบางคนก็บอกว่าเป็นคู่แฝดของไซใบสักนะต้องหามาเลี้ยงนี่เมื่อหลายเดือนก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ในกระแสเหมือนกันนะคือตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันนะยังมีกระแสอยู่ขายกันต้นละน่าจะประมาณ 2-300 นะก็เป็นไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่มนะใหญ่ได้ถึงสูงถึง10เมตรงั้นใครที่จะปลูกลงดินนะก็ต้องคิดให้ดีนะส่วนใครที่จะปลูกประดับในกระถางก็ถือว่าสวยงามนะการขยายพันธุ์ก็โดยการเพาะเมล็ดกับการตอนกิ่งสำหรับคลิปนี้นาเล็กค้นจาก Google เพราะฉะนั้นใครที่รู้จริงครับว่าคือต้นนี้ใช่ต้นองุ่นหรือเปล่าองุ่นทะเลหรือเปล่าหรือว่าต้นครุฑทะเลเนี่ยก็เม้นบอกกันได้นะก็เพื่อเป็นกรณีศึกษาโอ้มดแดงชอบด้วยรู้ไปด้วยกันนะเนี่ยองุ่นทะเลโอ้โหรังมดแดงฮะปลูกเพื่อเลี้ยงมดแดงก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยต้นองุ่นทะเลหรือว่าต้นครุฑทะเลหรือภาษาอังกฤษว่าซีเกรฟหรือว่าซีไซเกรฟนะก็เป็นต้นไม้ที่ถือว่ามีกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มใหญ่นะสูงได้ประมาณถึง10เมตรก็ไม่ธรรมดาครับลักษณะใบของเขาก็เป็นใบกลมๆนะใบกลมใหญ่คล้ายๆไซใบสักเนี่ยลักษณะลำต้นเขาก็จะเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยนะเทาๆด่างๆแบบนี้แล้วระบบรากของเขานะถือว่ายึดพื้นได้ดีมากเลยเนี่ยดูการแผ่กระจายของรากของเขาเพราะฉะนั้นใครที่จะหาไปปลูกในรั้วในสวนหรือว่าในพื้นที่เป็นลงดินเนี่ยต้องเตรียมพื้นที่ด้วยเห็นไหมฮะรากของเขานี่แผ่กระจายคลุมดินแบบนี้ไปไกลเลยฮะนะนู่นไปไกลจริงๆถือว่าเป็นไม้ที่บอกครับทนแรงได้ดีนะปลูกกลางแดดทนแรงได้ดีแล้วก็ทนกับดินเค็มได้นะเพราะว่าเขาอยู่กับเหมือนกับอยู่ชายทะเลด้วยอ
ลักษณะใบเขาก็เป็นแบบนี้ฮะนะกิ่งก้านสาขาก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่เอาการนะฮะจะเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับไม่ผลัดใบเพราะฉะนั้นให้ร่มเงาได้ดีมากๆปลูกเป็นไม้ประดับไม้ในรั้วในสวนนี่ก็สวยงามนะหรือใครอยากจะทำรีสอร์ททำอะไรให้เป็นโซนที่นั่งพักผ่อนเนี่ยก็ถือว่าสวยนะต้นนี้เนี่ยดูลักษณะรูปทรงของเขาเนี่ยเอ็นรอบๆเนี่ยสวยงามนะฮะดอกของเขาก็จะมีดอกทั้งปีนะจะเป็นดอกที่ปลายยอดเนี่ยนั่นเลยก็เห็นแต่เคยเห็นดอกแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไว้เพราะไม่รู้จักก็เลยไม่ได้ถ่ายนะฮะเนี่ยเป็นเหมือนพวงองุ่นลงมาเลยลูกของเขาก็จะเหมือนลูกองุ่นนะเป็นพวงห้อยย้อยลงมามีรสชาติเปรี้ยวๆทานได้ฝรั่งนะเขาจะเอาไปทำเป็นแยมกันนะหรือถ้าเป็นบ้านเราไม่ทำแยมเราก็ไปคลุกน้ำปลานะคลุกเกลือจิ้มพริกเกลือกินก็อร่อยฮะอะไรเปรี้ยวๆก็อร่อยทั้งนั้นแหละฮะแต่ประเทศไทยเรานิยมนะฮะนิยมเอามาทำมันเป็นไม้ประดับนะเป็นไม้เรียกว่าไม้ฟอกอากาศไม้ประดับในที่ทำงานในบ้านอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเป็นคู่แฝดกับไซเบสักมีต้นไซเบสักแล้วต้องมีต้นนี้มันจะดูโดดเด่นเลยมีการเปรียบเทียบกันสวยงามตอนนี้ในประเทศไทยเราที่เห็นเขาลงช่อง YouTube ก็จะมีชนิดใบเขียวกับชนิดใบด่างใบด่างก็จะราคาแพงกว่าการขยายพันธุ์ของเขาก็โดยวิธีการตอนนะแล้วก็วิธีการเพาะเมล็ดเท่าที่เห็นเขาขายกันอยู่ก็ต้นละ200 300 400ประมาณนั้นนะต้นสูงประมาณสักไม่เกินเมตรอ่ะนะงั้นใครที่จะหาไปปลูกก็ลองดูฮะนะส่วนนาเล็กก็ต้องลองเอานี้ไปชำดูนะไม่ได้ตอนฮะแต่ลองชำดูนะตัดกิ่งเล็กๆไปลองชำดูเผื่อมันจะเกิดก็จะได้มีไม้ประดับสวยๆเหมือนกันฮะคลิปนี้นาเล็กก็พามารู้จักต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเลยนาเล็กก็เพิ่งค้นเจอชื่อนะชื่อว่าองุ่นทะเลหรือว่าครุฑทะเลภาษาอังกฤษว่าซีเกรฟหรือว่าซีไซเกรฟเป็นไม้จากทางอเมริกาไม่ใช่ไม้แถวบ้านเราก็ลองกันดูฮะนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ต้นนี้ใครมีคำตอบดีๆถูกต้องที่รู้จริงก็บอกกันด้วยนะครับผมเม้นมาได้เลยฮะจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติไนแชนแนลสวัสดีครับ